บูลลี่เอนเตอร์เทนเมนต์ภูมิใจเสนอต้มยำบันเทิงต้มยำบันเทิงต้มยำบันเทิงร่วมต้มยำโดย Index Living Mall ที่เดียวครบทั้งของแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ17:55 ถึงเวลาของต้มยำรสใหญ่ทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะดิฉันก็ขออยากให้สมชื่อนิดนึงก็เลยเพิ่มความสุขให้กับแฟนๆรายการด้วย2หนุ่มหล่อที่จะมากระชากใจเรตติ้งของสาวๆค่ะจะเป็นใครไปที่ไหนไม่ได้นอกจาก2หนุ่มหล่อก๊อฟไมค์นั่นเองว้ายตายตายเห็นนางแจ๋วกระซิบมาด้วยนะคะว่างานนี้เนี่ยมากระซิบด้วยว่าสาวในสเปคหน้าตาเป็นยังไงเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้เนาะต้มยำบันเทิงยำบันเทิงอย่างที่พี่เอิร์กบอกนะครับวันนี้ต้มยำบันเทิงอยู่กับก๊อฟไมค์แล้ววันนี้สองหนุ่มจะมาบอกสเปคสาวกันแล้วนะสาวๆฝากถามมาว่าชอบผู้หญิงเหมือนกันไหมชอบผู้หญิงเหมือนกันไหมก็ไม่รู้สิฮะชอบแบบเรียบร้อยอะเงียบๆขี้อายอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นนามิอามูโรเรนาทานากะเอมม่าวัตสันก็เป็นแนวเอเชียนลุคนิดนึงฮะน้องล่ะก็ชอบผู้หญิงแบบน่ารักครับมีผู้หญิงที่มีความคิดแล้วก็ที่สำคัญคือรักเราคนเดียวไม่มีคนอื่นก็คงมีเอเวอร์ลาวินใช่ความสามารถดนตรีแสดงว่าผู้หญิงของก๊อฟไมค์ต้องเล่นดนตรีได้นะครับไม่จำเป็นครับแค่ร้องเพลงกล่อมเราก็พอแล้วแหมสองหนุ่มก๊อฟไมค์เนี่ยจะใช่สเปคเดียวกับของสาวแบบพี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ที่แน่ๆพี่รู้ว่าน้องสองคนเนี่ยสเปคพี่แน่นอนค่ะเติมแป้งบ้างสิแป้งบ้างคุณผู้ชมค่ะมินิดีวีดีเครื่องเล็กๆเนี่ยฉันรู้อีตานี้ไม่ได้ซื้อหรอกค่ะได้ฟรีแง่เห็นแล้วก็รู้เลยค่ะคุณผู้ชมอยากได้บ้างไหมคะง่ายมากค่ะส่งฝามิรินดาหรือว่าเซเว่นอัพที่มีคำว่ามิรินดา2006นะคะเขาแจกฟรีเลยล่ะค่ะก็ได้ครึ่งอย่างเงี้ยมานั่งดูเล่นสบายใจเฉิบเลยนะคะไม่เอาค่ะช่วงเมนูน่าลองสนับสนุนช่วงโดยเครื่องสำอาง BSC Cosmetology Beauty is Universe แจ๋วไม่ได้ฟันผุนะเจ้าคะแต่ที่มาหาหมอฟันเนี่ยมาตามหาซาวเวอร์ของ BSC เขาค่ะตามแจ๋วมาเลยจุ้มจิ้ม AF1 เองค่ะตั้งแต่ที่จุ้มจิ้มได้เป็นหนึ่งในสมาชิก Academy Fantasia นะคะจุ้มจิ้มก็มีงานหลากหลายมากมายเลยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะจุ้มจิ้มได้เล่นภาพยนตร์เรื่อง Ghost Game กับน้องๆ AF1 ค่ะนอกจากนั้นนะคะจุ้มจิ้มมีงานจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับสุขภาพค่ะแล้วก็ยังเป็นนักเขียนคอลัมน์ลงใน www.ubctv.com ด้วยค่ะแต่ยังไงก็ตามนะคะจุ้มจิ้มไม่ทิ้งงานทันตแพทย์แน่นอนค่ะเพราะเป็นงานที่จุ้มรักและก็ภูมิใจมากค่ะช่วงนี้ค่ะงานเยอะจริงๆเลยค่ะทำให้มีเวลาพักผ่อนน้อยมากค่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องต้อนรับคนไข้ด้วยรอยยิ้มที่สดใสนะคะก็ถ้าอยากจะมีรอยยิ้มที่สดใสและใบหน้าที่เนียนใสนะคะก็ต้องมีตัวช่วยกันหน่อยค่ะจิ้มก็เลยเลือกแป้งที่มีส่วนผสมของเปลือกสนฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าช่วยลดริ้วรอยนะคะและที่สำคัญค่ะทาแล้วเนียนใสบางธรรมชาติมากค่ะเห็นไหมเจ้าคะว่าความสวยเนี่ยส่งให้เกิดความมั่นใจและช่วยผู้หญิงเราเป็นสาวเวิร์กได้ทุกอาชีพจริงๆเจ้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้มยำบันเทิงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนไม่เจอกัน2วันขอเวลาดิฉันไปจัดแจงปรุงเครื่องปรุงให้แซ่บเสด็จเผ็ดสะเดาแล้วค่อยมาเจอกันในวันจันทร์5:55 นะคะวันนี้ขอบคุณเชียร์แอปมูดสวัสดีค่ะช่วงแซ่บเช็ดปากร่วมแซ่บโดย BSC Cosmetology Beauty is Universe ท้ายรายการวันนี้คุณหนุ่มสอนรามมีข่าวจากงาน Bangkok International Film Festival มาฝากเจ้าค่ะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับในฐานะเราเป็นเจ้าภาพจากงาน Bangkok International Film Festival 2006นะครับก็จะมีภาพยนตร์กว่า150เรื่องนะครับทั่วโลกมาให้ชมกันนะครับงานเริ่มวันนี้ที่สยามพารากอนชอบดูหนังก็เจอกันนะเจ้าคะถุงเสื้อรายการเลิกแล้วเอาถุงเสื้อกลับบ้านต้องเอาไปคืนต้องเอาไปคืนเขาถึงแล้วถึงสถานีฉันลงแล้วสถานีเซ็นสยามพารากอนค่ะต้มยำ
ุขของทุกคนในครอบครัว